สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับเหมือนเคยนะฮะวันนี้อยู่กับผมพัชราปัญญายงและทีมงานนะครับเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปีแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเกริ่นนำไปแล้วนะฮะว่าโค้งสุดท้ายของข้าราชการนั้นหมดไปแล้วทีนี้โค้งสุดท้ายของปีเนี่ยนะฮะในไตบ้านนี้จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรในเรื่องของการลงทุน บรรยากาศการลงทุนครับปัจจัยภายนอกนั้นกดดันค่อนข้างเยอะนะครับกดมากกว่าผลักนะครับเพราะฉะนั้นจับจังหวะการลงทุนให้ดีนะครับท่านมีรายได้พึงประเมินสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือการลงทุนใน LTF และ MEF นะครับซึ่งสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้แนวโน้มจากนี้ไปละฮะการมีกองใหม่เข้ามาแทน LTF แล้วก็โค้งนี้นะครับจะมารีแคปอันนี้หนึ่งนะฮะว่าความน่าสนใจของการลงทุนใน LTF และ m f นั้นแต่ละกองนั้นเป็นอย่างไร พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับพบกับทางด้านของคุณสานุพงศุทธาธมกุลนะครับผู้อำนวยการอาุโสฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนของบมจหลักทรัพย์ฟิลลิปประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับอ่านะฮะก่อนอื่นเลยผมเดียนนำมาแล้ว S.E.F เดี๋ยวมาแน่นอนครับแต่ทีนี้อยากมาดูในส่วนของ L.T.F.L.M.F. แลหน่อยปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับแบงกิ้งครับแบงกิ้งจริงๆเราทําทุกเดือนนะครับแันนี้ผมบอกนิดนึงว่าเราทํายังไงนะครับก็คือเราดูทั้งผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับเเเพราาะะฉนนนนั้ีีี่่ยยบงท ไปหาดูไอ้ทำไมกองที่เราเลือกมาไม่ได้เป็นที่1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูกันจริงๆเนี่ยเราดูท้งผลตอบแทนและความเสี่ยงเอามาประกอบกันแล้วก็ดูว่าทั้งคู่เนี่ยต้องดีกว่าในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือเอากอง LTF มารวมกันทั้งหมดหาเอเวอร์เรจแล้วต้องดีทั้งในด้านของผลตอบแทนด้วยและด้านความเสี่ยงด้วยจั่อันดับคนอื่นก็อาจจะมีผลตอบแทนเป็นหลักใช่ไหมของเรามีความเสี่ยงด้วยว่าอย่าสูงเกินไปอย่าสูงเกินไปใช่ครับและทีนี้เนี่ย เราทาอย่างเงี้ยมาประมาณ2ปีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแท็กเรคคอร์ดว่าใครติดอยู่ในไอตัวท็อปฟของเราบ้างยืนยงหน่อยใครใครยืนระยะมาได้ใช่เพราะฉะนั้นเราดูดูในเรื่องของความสม่ําเสมอด้วยว่าไอที่ติดมาเนี่ยกองไหนเนี่ยที่ติดบ่อยๆนะครับเราก็จะมีกองแนะนําที่ติดอยู่ในท็อปฟเนี่ยก็จะมีแท็กติดเอาไว้ให้ว่ากองเนี้ยเราแนะนานะตัวนั้นอาจจะติดมาบ่อยๆนะครับมีมีอะไรบ้างฮะเรามาดูกันหน่อยครับเอาอะไรก่อนเอา LTF ก่อนแล้วกันนะครับก็ LTF เนี่ย ตัวนี้ติดมาประจำนะครับค่อนข้างไม่ค่อยหลุดเลยนะครับก็คือของบรจวันนะครับเป็นวัน SG LTF นะครับวัน Selective growth l t f ตัวนี้เนี่ยก็ผลตอบแทนจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยใช้ผลตอบแทนระยะยาวในการที่จะลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะได้กองดีๆเนี่ยก็จะมีสูงกว่าครับ ตัวตัวเอนี้ไปลงในอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะลงทุนในหุ้นตัวใหญ่เป็นหลักนะครับก็ลงทุนในเซ0ห้าสิบนะครับจริงๆกองนี้จะคล้ายๆกับกองวันเอ็มเซนะครับก็คือลงทุนในหุ้นตัวใหญ่แล้วก็เป็นแอคทีฟฟันนะครับก็ค่อนข้างเซฟในแง่ของตัวหุ้นที่เป็นบูชิปนะครับ,รบไม่ได้เป็นตัวมิดสมอลสัส่วนใหญ่ คือถ้าดูสั้นๆเนี่ยผลตอบแทนมันมันไม่ได้บวกอยู่แล้วแหละเพราะตลาดโดยรวมมันยังไม่สดใสเท่าไหร่ถูกต้องครับเรามีแรงกดดันทั้งอเมริกาวาท้ามันทะเลาะกันกับจีนเรามีเพื่อนบ้านอะไรอย่างฮ่องกงยังมีปัญหาอยู่จีนแผ่นดินใหญ่รับมือในจุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นบรรยากาศหรือซนิเมต์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่โดยเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยอีเวนต์เยอะมากนะครับอีเวนต์นี่คือหมายความว่าการจัดเทศกาลไม่ใช่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดทั่วโลกเลยก็ว่าได้ดูครับทีนี้ ความน่าสนใจของ LTF เนี่ยที่บอกว่าความเสี่ยงต่ำนี่ต่ําขนาดไหนฮะก็ต้องบอกว่ายังความเสี่ยงสูงอยู่เพราะเป็นหุ้นใช่ใช่มันยังเป็นหุ้นอยู่นะครับเ,เพียงแต่ว่าด้วยการบริหารเนี่ยทำให้ความเสี่ยงเนี่ยต่ำกว่าตลาดหรือต่ำกว่าอิน e ดนะครับอันนี้เราก็เลยมองว่าถ้าจะลงทุนจริงๆเนี่ยรเราก็ต้องเข้าใจตลาดด้วยเหมือนกันนะครับว่าตลาดนี้มันผันผวนขนาดไหนนะครับ ถ้าจะลง LTF ตัวนี้ครับผมแล้วก็จับจังหวะการสวิตชิ่งดูว่าในแต่ละกองนั้นไป็โรงคอะไรบ้างใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเป็น one SG ใช่ครับนะฮะ LTF ตัวนี้นะครับถ้าถอยกลับไปดู7ปีนี่โห่เจ็องเจ็ก็ไม่ใช่น้อยครับอันนี้ต่อปีนะครับต่อปีนะต่อปีเฉลี่ยออกมานะครับ IMF บ้างครับสำหรับผู้ที่เกษียณแหละอ่าหมา่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เยอะเลยด้วยครับครับครับมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างฮะแต่ละกองวิธีการเลือกก็คล้ายๆกันแต่ว่าเราขอจำกัดไว้ในหุ้นไทย หุ้นไทยเป็นหลักก่อนนะครับถ้าเป็นกองแนะนําก็จะเป็น T low beta IMF นะครับตัวนี้เนี่ยเน้นไปที่ low beta low beta คือความผันหุ้นที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้ก็จะเน้นไปที่ความผันผวนที่ต่ําหน่อยแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปเน้นที่ดีเวเดนนะครับเน้นที่เงินปันผลของบริษัทต้องมีเงินปันผลจ่ายมาสม่ําเสมอแล้วก็จ่ายค่อนข้างสูงกว่าตลาดนะครับถึงจะเข้าพอร์ตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูผลตอบแทนจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่า ดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกองอื่นๆกองอื่นๆเนี่ยก็จะมีเห็นติดลบกันบ้างแต่กองนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเมนเทนบวกไว้ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ตกลงมาเด็กเขาตกไม่แรงมากนะครับก็ถือว่าเป็นกองที่ความเสี่ยงไม่สูงมากนักนะครับเมื่อเทียบกับตลาดแต่ก็ยังเป็นกองหุ้นอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง T โลเบต้า RMF เลฮะธนาชาติธรรมใช่ครับนะฮะอย่างที่คุณกอฟเกินไปว่าเบต้าต่ําก็คือพันผลมากกว่าตลาดใช่ลงก็ลงน้อยกว่า แต่ในทางการเวลาดีขึ้นมันอาจจะดีขึ้นน้อยกว่าน้อยกว่าเช่นเดียวกันในช่วงที่มีการปรับฐานค่อนข้างแรงปัจจัยทั้งภายในส่วนหนึ่งภายนอกส่วนใหญ่กดดันภาพรวมของตลาดดัชนีลงมาเยอะฮะแรงทีเดียวเป็นยอดการขายหรือความความสนใจของนักลงทุนเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าฟลอ์ที่เข้า LTF เนี่ยเราเห็นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังเข้าเหมือนเดิมแล้วก็เข้ามาในปริมาณที่ไม่ได้ต่างจากปีอื่นนะครับต่อให้เป็นปีสุดท้ายของ LTF ก็ตามนะครับก็ยังได้รับความนิยมเหมือนเดิมผมว่า ช่วงปลายปีไตรมาสสี่เนี่ยผมว่าเม็ดเงินที่เข้า LTF ก็คงไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วมากนักนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก20,000ถึง30,000ล้านนะครับในไตรมาสนี้ตามสไตล์ไทยครับประมาณรอช่วงโค้งสุดท้ายเสมอถูกต้องนะฮะไม่ใช่รอดช่วงสุดท้ายอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาสร้างวินโดว์พีเรียตได้สุดจุดด้วยนะครับเกินไปแล้วไม่พูดไม่ได้แล้วต่อจากนี้ไปละครับ SEF ของเราเราจะ s s u t a i สแตนด์บิลลิฟั่นนะฮะรายละเอียดอ่ะมาเราดูแคปรายละเอียดกันก่อน นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะในส่วนของเปอร์เซ็นที่ได้นะกี่เปอร์เซ็นของรายได้ผู้ประเมินอะไรอย่างไงบ้างที่จะเปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าแคปของตัวรายได้จะลดลงเพราะฉะนั้นจาก15ก็จะเป็น30นะครับจาก5 0 0 0แม็กซ์ไว้เนี่ยก็จะเหลือแค่2 5 0 0 0 0นะครับอันนี้วัตถุประสงค์ก็คือให้คนที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยได้รับประโยชน์ทางภาษีมากขึ้นครับตรงนี้ก็เป็นหลักแล้วก็ส่วนที่ ต่างออกไปจาก LTF ก็คือเขาจํากัดหุ้นที่ลงทุนแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์โทษทีนะครับกองทุนสาธารณูปโภคนะครับอินฟราสตรัคเจอร์ฟันแล้วก็พวกที่เป็น ESG นะครับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหุ้นที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในพอร์ตที่เป็นส่วนใหญ่ อันนี้คือความแตกต่างหลักๆนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรอแล้วว่าคอนเฟิร์มว่ากองนี้เนี่ยปีหน้าจะมาแน่หรือเปล่านี้ต้องติดตามข่าวต่อไปน่าจะมาแน่ๆทีนี้มันต้องรอคอรมอด้วยว่าจะอนุมัติรายละเอียดอย่างที่คุณกอฟบอกไปขนาดไหน LTF ย้ำอีกครั้งหนึ่งปีนี้ปิดท้ายแล้วเนี่ยมันแคปอยู่ที่300,000 นะครับและไม่เกิน15ของรายได้พึ่ประเมินครับทีนี้พอถ้า SEF ผ่านคอรมอมันจะกลายเป็น30ของรายได้พึ่ประเมินใช่แต่แคปเพดานอยู่ที่2.5 0 0ใช่คระยะเวลาถือพอกันถูกไฮ5-7ปี7ปีปฏิทินเท่ากันนะครับสนใจฮะสามารถสอบถามไปได้นะครับที่ทางด้านของฟิลิป นะครับเพราะว่ามีในส่วนของการลงทุนเนี่ยหลากหลายทีเดียวแล้วก็มาเขย่ามาให้มีการจัดอันดับให้ในทุกกองจากทุกบร์จอเลยก็ว่าได้นะครับเบอร์อย่างที่เห็นบนหน้าจอศูนย์สองหกสามห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณสานพงศ์สุทาธรรมกุลครับผู้บริการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนของบอรจอบอลฟิลิปประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณกอลครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมานะครับกับทีมงานรวยหุ้นนะครับเราจะไปดูกัน้้าาางงในนนเเเเรรรรรื่่่อวววยสสุภพพชีีีดด๋จะััักกกคคูบ